เนื่องจากว่าประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่เชื่อว่าใกล้ตัวทุกคนไม่อยากว่าใกล้ตัวเลยในตัวทุกคนอยู่ใชใน่ตใชัว่ของทุกคนไม่ว่อาาจจทะั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่ไหมอาจจะเป็นประเด็นที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยบอกใครเป็นแบบสิ่งที่เรารู้อยู่คนเดียวแล้วก็เฮ้ยพอถ้าสมมติว่าเราลองไปเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันน่ะจริงๆแล้วอาจจะมีใครหลายๆคนที่เป็นเหมือนเราก็ได้โดยที่แบบเฮ้ยเอ้ยฉันไม่ได้อยู่คนเดียวโลกกว่าเรื่องแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นคือ you are not alone เรามาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังด้วยนะคะรวมไปถึงวิธีการที่เราจะแก้ไขเบื้องต้นด้วยวันนี้เราก็มาคุยถึงเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกันค่ะ pelvic floor นั่นเองกล้ามเนื้ออุ้งกรานจะอยู่ตรงไหนเหรอคะมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรกล้ามเนื้ออุ้งของเราโอเคเนื่องจากนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงประเด็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นคําถามดีค่ะครูโอกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยอ้อขอเรียกว่ากล้ามเนื้อเปยวนเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานลักษณะคล้ายๆกับแทมโพลีนเราเคยเล่นแทมโพลีนขึ้นลงๆเนาะแบบว่ากระโดดขึ้นเด้งลงขึ้นลงปกติคราวนี้เนี่ยให้มาเห็นภาพก่อนจากตรงนี้นะคะนี่คือในส่วนของกระดูกเชิงกรานของเราถ้ามองตรงนี้นะจากนี้ไปนี่คือส่วนที่ถ้าตอนที่มีลูกจะเข้าไปตรงนี้เรียกว่าตรงนี้นะคะคือ pelvic inlet แล้วพอมาตรงนี้แวบด้านนี้คือ pelvic outlet pelvic outlet เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นส่วนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโลเคตเป็นส่วนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยพักอาศัยอยู่พักอาศัยอยู่แม่เริ่มจากเลยตรง pelvic symphysis นะคะตรงหัวเหนาตรงเนี้ยเลยมาจนถึงกระดูกก้นกบนี่คือส่วนที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเขาพาดต่อมาแล้วจากกระดูกที่เป็นซิทโบนเนาะไอ้ตรงเนี้ยที่เราเห็นด้านเนี้ยมาตรงอีกข้างหนึ่งลักษณะเขาจะคล้ายๆห้อยเป็นแทมโพลีนแบบนี้ในตอนเราต้องบอกว่าตอนที่เรายังหนุ่มสาวเนาะไอ้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันก็จะกระชับเป็นปกติเพราะว่าเราไม่มันก็เหมือนกับใบหน้าเราเนาะว่าตอนเด็กๆ ก็แบบว่าไม่มีรอยเหี่ยวย่นเลยนะแต่งตึงตลอดเวลาคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอมีลูกเอ่ยมีสามีเอ่ยน้ำหนักตัวขึ้นเอ่ยปัญหาเรื่องของฮอร์โมนสารพัดสารเพทำให้ไอ้กล้ามเนื้อส่วนเนี้ยมันมีการหย่อนยานขึ้นแต่คราวนี้เราต้องมาคุยกันต่อว่าแล้วหน้าที่ของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคืออะไรบ้างคะครูโอนี่อ๋อหน้าที่เหรอคะเห็นนะคะเพื่อให้เป็นการที่ไม่ให้ครบที่เขียนไว้ก็ครูโอขอดูโน้ตนิดนึงเดี๋ยวว่าจะบอกข้อมูลไม่หมดนะหน้าที่ของ pelvic floor หรือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยก็จะทํางานร่วมกับกระบังลมก็คือการหายใจของเราเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวพันของเกี่ยวไปถึงกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะข้อ2ก็คือป้องกันอวัยวะภายในจากการหล่นออกมานอกร่างกายที่ครูอ้อได้โชว์อนาโตมีได้โชว์กระดูกเมื่อกี้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมแล้วข้างบนเนี่ยนี่คือส่วนที่อวัยวะภายในอาศัยอยู่ใช่ไอ้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันก็เป็นส่วนสุดท้ายก่อนที่จะเป็นข้างนอกร่างกายแล้วใช่อย่างนั้นเลยค่ะทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็ควบคุมการเคลื่อนไหวของสะโพกเพราะมันอยู่ตรงสะโพกเนอะมันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันก็ต่อไปก็คือเชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานอันนี้ก็เห็นภาพไปแล้วเนอะถามที่หัวต่อไปก็ลดแรงดันในช่องท้องอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของการยกของหนักหรือว่าการที่เราเล่นโยคะในท่าต่างๆหรือแม้กระทั่งท่าออกกำลังกายที่ไอ้ crunches ต่างๆเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยข้อ6ก็คือช่วยเรื่องของท่าทางและบุคลิกภาพก็คือมันเกี่ยวพันกับกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแกนลำตัวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มันวีคเนี่ยมันก็ทำให้บุคลิกภาพหรือท่าทางของเราเนี่ยมันดูไม่ดีไปด้วย ข้อที่7นะคะช่วยในการควบคุมการรั่วไหลของปัสสาวะและอุจจาระอันนี้ก็ชัดเจนเนาะเพราะว่ามันอยู่บริเวณนั้นพอดี ข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะช่วยในการทำงานร่วมกับ
อวัยวะของเพศชายด้วยแสดงว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงมีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผู้ชายก็มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเช่นเดียวกันอืมอันนี้เดี๋ยวอ้อจะขอเสริมจากของครูโอนะคะต้องมองภาพก่อนเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้จินตนาการว่านะคะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีลักษณะคล้ายๆกับเชฟไดมอนด์เชฟโดยที่จะแบ่งไดมอนด์เชฟเนี่ยมันจะแบ่งลักษณะประมาณนี้เนาะสามเหลี่ยมด้านบนนะคะสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้คือจะเป็นสามเหลี่ยมด้านหน้าเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะแล้วสามเหลี่ยมด้านล่างจะเกี่ยวกับนะคะรูทวารหนักเพราะฉะนั้นคือแล้วมันเป็นส่วนของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานดังนั้นอย่างที่ครูโอบอกเลยว่าหน้าที่หลักๆของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคือคอนโทรลไม่ให้แกเนี่ยผายลมในลิฟต์ตอนที่มี10คนอยู่ในลิฟต์หรือถ้าผายลมไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครจับได้แต่ถ้าอยู่แค่2คนมึงแน่ๆแหละที่เป็นคนตดหรืออันที่2เนื่องจากว่าไงอยู่ในที่ประชุมเนาะแล้วจำเป็นต้องอยู่ประชุมจนครบชั่วโมงคราวนี้เนี่ยจะทำยังไงดีมันก็ต้องกั้นปัสสาวะไอ้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี่แหละที่ช่วยให้เราสามารถกั้นปัสสาวะกั้นการผายลมได้แต่มันก็จะมีปัญหาว่าบางคนไม่สามารถกั้นการผายลมได้ไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้ไอทีก็ปัสสาวะเล็ดจาพูดเรื่องตลกพูดเพื่อนลูกพูดอะไรพอครูโอไม่มาปุ๊บอ้าวเปียกกูขอทิชชู่นิดนึงค่ะแป๊บนึงนะคะอย่าตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำนี้เว้ยว่าจริงๆแล้วนะจริงๆแล้ว2ใน3ของผู้หญิงนะคะประสบกับปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดหรือที่เรียกว่าเป็น incontinence เนี่ยแบ่งเป็นหลายอย่างมาก urinary incontinence stress incontinence สารพัดแต่เราไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นเรื่อง common เป็นเรื่องที่พบโดยปกติ but not normal อ่ะปกตินะเป็นเรื่องพบโดยทั่วไปแต่ไม่ปกติแต่ไม่ปกติ common นะ but not normalอ้าวกูก็เหมือนจะมีเพื่อนแต่ขนาดเดียวกันอ้าวกูก็ไม่ปกติเหรอวะดังนั้นมันเลยเข้ามาประเด็นวันนี้ค่ะเพื่อนๆว่าโหครูเห็นครูเล่นโยคะกันเนาะเห็นครูออกกำลังกายกันแสดงว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของครูต้องแข็งแรงมากจะบอกว่ายังไงดีเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวความจริงที่ดูฟิตคนที่ดูฟิตข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่ฟิตก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้วคนที่ดูฟิตข้างนอกอาจจะฟิตข้างในก็ได้ถ้าเขาออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานค่ะวันนี้เราก็จะอธิบายกันว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานฉันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของเราด้วยเพราะเชื่อไหมว่ามันเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนมันมีงานวิจัยเว้ยว่าในนักกีฬาหญิงอายุไม่เกิน18ปีด้วยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนักกีฬากลุ่มพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่ท้องไม่คลอดลูกการควบคุมน้ำหนักคือต้องดีมากอีกทั้งใครว่าแทบจะไม่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ไว้ง่ายแต่เชื่อไหมว่ามากกว่า 50% ของนักกีฬาหญิงมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดโดยเฉพาะในนักกีฬาที่มีการกระโดดขึ้นลงเยอะๆยิ่งเฉพาะนักกีฬาที่เป็นเทมโพลิสติกมันมีนักกีฬาประเภทนี้นักกีฬาที่กระโดดผ่านเทมโพลีนนู่นนี่นั่นดังนั้นปัญหานี้มันเกิดได้ทุกคนอันที่สองก็ยังมีการสำรวจสำหรับนะคะคนที่เป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ผู้หญิงก็คือครูเทรนเนอร์ผู้หญิงมากกว่า600คนพบว่าเกือบ 30% ของครูเทรนเนอร์ผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดนั่นก็แปลว่าการที่เป็นแบบครูเทรนเนอร์ออกกำลังกายแบบแข็งแรงภายนอกไม่ได้แปลว่ากล้ามเนื้อเชิงกรานจะแข็งแรงเสมอไปแล้วมาอันที่3ที่เมื่อกี้ครูโอพูดถูกมากเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องความดันภายในช่องท้องอ้อก็เลยอยากจะอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงเกี่ยวกับรูปนี้เนาะอ่ะเป่าลูกโป่งมาเรียบร้อยแล้วนี่คือซิกแพคแอปพยายามไม่เห็นภาพด้านบนตัว D นะคะคือไดอะแฟรมกล้ามเนื้อกระบังลมด้านล่าง P pelvic floor muscleคราวนี้เนี่ยนี่คือซิกแพคแอปคราวนี้ต้องให้เห็นภาพกันก่อนว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคือหนึ่งในกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมีอะไรบ้างกล้ามเนื้อกระบังลมไดอะแฟรมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลัง
โอเคคราวนี้เวลาที่เราหายใจเข้านะคะกล้ามเนื้อกระบังลงเขาจะหย่อนตัวลงพร้อมกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็จะหย่อนลงตอนที่เราหายใจตอนเราหายใจออกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานยกขึ้นไปพร้อมกับกล้ามเนื้อกระบังลมที่ยกขึ้นเป็นการหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้บางคนที่คิดว่าฉันเนี่ยจะออกกำลังกายโดยเฉพาะเนาะคุณแม่หลังคลอดเนื่องจากมีความพะวงเรื่องของภาวะหน้าท้องแย่ไอภาวะหน้าท้องแยกเดี๋ยวเราไปคุยกันวิดีโอหน้าแต่คราวนี้ที่อย่างที่ครูโอบอกเลยอ้าวก็ฉันอยากจะให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงขึ้นไงฉันก็เลยทำนี่แหละ crunches เห็นภาพ crunches พอทำ crunches เกิดอะไรขึ้นปุ๊บความดันไปที่กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพื่อนเห็นภาพป่ะนั่นก็แปลว่าไอ้กล้ามเนื้อสองตัวเนี้ยมันดันทำงานเยอะจนเกินไปอีกครั้ง crunches ไม่ได้ช่วยตรงนี้เลยจ้าช่วยมันแยกออกมาอีกจ้าเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ฟังนะตอนนี้เรามี7คนนะขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์เข้ามาฟังคนที่ต้องการให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะต้องมาฟังทางนี้แต่ก่อนจะฟังแน่ๆยังมีงานขายอีก7วิธีเพื่อดูซิว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราอะแข็งแรงแค่ไหนอันดับแรกเลยนะคะตั้งใจฟังดีๆใน1วันเรามีการเข้าห้องน้ำ 6-8 ครั้งหรือเปล่าถ้าน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนั่นก็แปลว่าการทำงานของกระเพาะปัสสาวะอาจจะทำงานไม่เต็มที่หรือทำงานหนักจนเกินไปอันที่2ตอนไอตอนจามตอนหัวเราะตอนกระโดดมีการเล็ดไหลของปัสสาวะหรือไม่มาค่ะโอกระโดด10ครั้งค่ะโอ้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนจริงๆนายอย่าไปทำอ่ะโอ้ยอย่าเลยค่ะงั้นเนาะเอาไม่ได้ใส่แบบว่าของผู้ใหญ่เหรออันที่ใส่อยู่โอ้สบายก้นมากโอเคมาอันที่3สามารถควบคุมการปัสสาวะควบคุมการถ่ายลมหรือการอุจจาระได้หรือไม่มาที่ข้อที่4นะคะไม่มีปัญหาตอนฉี่ไม่มีปัญหาตอนถ่ายหนักถ่ายเบาไว้ง่ายเช่นแบบเคยเห็นไหมที่ประเภทแบบว่าออกแรงแล้วมันไม่ออกสักทีอะครูนอกจากที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง constipation เรื่องปัญหาท้องผูกแล้วจริงๆแล้วกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอาจจะแข็งแรงไม่เพียงพอด้วยก็ได้นะแล้วมาข้อต่อไปค่ะข้อที่5มีปัญหาเรื่องการเจ็บการปวดรอบๆสะโพกรอบๆหัวเหน่าไหมหรือแม้กระทั่งการปวดหลังเพราะอย่างที่อ้อแล้วครูโอพูดไปเมื่อกี้เนื่องจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวดังนั้นเมื่อมีภาวะปวดหลังนั่นก็เป็นไปได้ว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอาจจะไม่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะแล้วมาข้อที่6ค่ะอันนี้กำลังพิจารณาตัวเองว่ากูมีปัญหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถปล่อยปัสสาวะให้สุดได้เมื่อก่อนเนาะตอนสักแบบว่า20ต้นๆไม่มีปัญหาเลยตอนเพื่อนบอกว่าไปฉี่ให้สุดแกแล้วเดี๋ยวเรากว่าจะเจอห้องน้ำก็หนวดปั๊มหน้าอีกนานอ่ะกั้นได้พอแก่ตัวปุ๊บเริ่มรู้ว่าเจอปั๊มไหนขอแวะเข้าปั๊มทุกปั๊มต้องเข้าห้องน้ำตลอดมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะมนุษย์เราและที่สำคัญข้อเนี่ยเชื่อว่าคนไทยไม่ค่อยประสบกันแต่เราคิดว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยเริ่มใช้กันละผ้าอนามัยแบบสอดมีปัญหาตอนใช้ผ้าอนามัยแบบสอดไหมเพราะทั้งชีวิตเอาจริงอ่ะเราอ่ะไม่เคยใช้เลยเราใช้ตอนนี้เราหันมาใช้ผ้าอนามัยแบบซักได้ด้วยซ้ำเพราะนั่นคือคนที่ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนะคะถ้ามีปัญหาให้ลองพิจารณาดูว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราอาจจะแข็งแรงไม่เพียงพอก็ได้